การเงินเดือนนี้ของฉันจะเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงให้มันดีขึ้นหรือว่าได้มากขึ้นกว่าเดิม1 2 3 4 5ค่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกหมายเลข4นะคะการเงินเดือนนี้ถือว่ามืด8ดด้านเลยเลย ขยับไม่ได้เลยแต่ทำยังไงการเงินของเราจะดีขึ้นนะคะก็คือบทสวดพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะนัโมไตรซือกิโวโคกิวยลาัากวนอิมภูสักนะคะก็ขอพรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมให้เบิกเนรให้เรามีสติปัญญาให้สามารถขยับขยายหรือผ่อนคลายเรื่องการเงินมากขึ้นนะคะและสําหรับคนที่เลือกหมายเลขห้านะคะการเงินเดือนนี้มีลาบรอยมีหวังนะคะบทสวด คาถาบูชาพระพรมนะคะจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็เปิดพลังงานที่ดีนะคะเป็นการเสริมบารมีการเงินของเราก็สําหรับใครที่อยากจะสวดนะคะก็สามารถสวดคาถาบูชาพระพรมได้เลยและสําหรับคนที่เลือกหมายเลข3านะคะสําหรับคนที่เลือกหมายเลขสาม การเงินเดือนนี้อาจจะต้องมีการยักย้ายถ่ายโอนจากตรงนั้นมาตรงนี้นะคะมีความไม่ตรงไปตรงมาอยู่ก็คาถาพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะจะช่วยปลดล็อกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเปิดใจแล้วก็ตรงไปตรงมากับด้านการเงินของเราจริงๆนะคะและสําหรับคนที่เลือกหมายเลขสองคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะอืมเดือนนี้ก็ มีความคล่องตัวมีสภาพคล่องที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะมีมีมาแล้วแบบไปนะคะแต่ยังไงก็มีเข้ามาเรื่อยๆถือว่าโฟโลันะคะอ่าบทสวดขาถามมงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสนะคะจะช่วยทําให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้นทําให้เงินอยู่กับเราบ้างมีการพักได้นานมากขึ้นนะคะอ่าซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็สําหรับคนที่เลือกหมายเลขหนึ่งสำหรับคนที่เลือกหมายเลขห,ห,ห,หนึ่งเนี่ย เราอาจจะมีมินิมินิสติปัญญาหรือมีไอเดียต่างๆเงินเข้ามานะคะก็เมื่อมีปัญญาแล้วนะ,ะอาจจะต้องมีทุนหรือความพร้อมด้วยก็บทสวดนะคะก็คือคาถาบูชาหลวงพ่อรวยนะคะก็จะช่วยดึงโดดการเงินของเราให้ดีขึ้นก็สำหรับใครที่อยากจะเสริมนะคะดูดวงเสริมโชคชะตาหรือจะ อยากจะบูชาไพ่พุทธานุภาพไปดูว่าเอ๊เดือนนี้จะสวดอะไรเป็นการส่วนตัวไม่ต้องดูผ่านอาจารย์นะก็สามารถสั่งซื้อไพ่พุทธานุภาพได้หรือใครที่อยากจะเรียนไพ่ดูไพ่กับอาจารย์หนอบขวัญน,นะบอกเลยเรียนกับเราราคาไม่แพงเลยแล้วก็เรียนจบนะคะถ้าเรียนสดผ่านซูมเนี่ยดูเป็นแน่นอนรายละเอียดใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสมานมาสเต้ค่ะ